ปิดตัวแล้ว Vivo X70 Pro Plus ฉายชิปตับระกัน 888 Plus พร้อมจอ LTPO AMOLED 120Hz กล้องเลนส์ไซส์ทีมีกันแสงแบบกิมบอลบนบอดี้กันน้ำ IP68ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทาง Vivo กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนตระกูล Vivo X Series ตัวท็อปรุ่นใหม่อยู่ในตอนนี้ครับล่าสุดก็ได้มีการเปิดตัว Vivo X70 Pro Plus ที่เป็นสมาร์ทโฟนระดับทรงตัวท็อปแห่งการถ่ายภาพออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดย Vivo X70 Pro Plus มีหน้าจอแสดงผลแบบ LTPO AMOLED ขนาด 6.56 นิ้วความเร็วระดับ 2K+ 3200x1440 พิกเซลสามารถปรับค่า Refresh Rate ได้ตั้งแต่1-120Hz พร้อมรองรับค่า Touch Sampling Rate ระดับ 300Hz มีเทคโนโลยีหน้าจอแบบ E5 เพื่อช่วยประหยัดพลังงานและมีค่าความสว่างสูงสุดระดับ 1,500 นิตอีกด้วยครับใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 888 Plus ที่มีความเร็วในการประมวลผลสูงสุดระดับ 2.995GHz ให้แรมมาแบบ LPDDR5 สูงสุด 12GB และรองเป็นแบบ Gigabyte 3.1 ที่มีความจุสูงสุด 512GB บนระบบปฏิกิริยา Android 11ครอบทับด้วย Origin OS 1.0 ตั้งแต่แกะกล่องนะครับให้กล้องหลังเลนส์ไซส์ทีที่มาทั้งหมด4ตัวโดยกล้องตัวหลักใช้เซ็นเซอร์รับภาพ Samsung GN1 ความเร็ว50ล้านพิกเซลรูทแสง F1.57 กล้องอัลตร้าไวด์ความเร็ว48ล้านพิกเซลที่มีระบบการสั่นแบบ Gimbal Stabilization กล้อง Portrait ความเร็ว12ล้านพิกเซลระยะโฟกัส50มม.และกล้องซูมไกล Periscope ความเร็ว8ล้านพิกเซลรับการซูมภาพแบบ Optical Zoom 5เท่าผมได้ไกลสูงสุด60เท่าและยังมาพร้อมกับชิป V1 ซึ่งเป็นชิปเซตที่เข้ามาช่วยประมวลผลภาพถ่ายให้สวยงามมากยิ่งขึ้นครับส่วนกล้องหน้าความเร็ว32ล้านพิกเซลรูทแสง 2.5 มีเซ็นเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอมี Wi-Fi 6และ Bluetooth 5.2 มีบอดี้กันน้ำกันฝุ่น IP68 พร้อมฝาล้างแบบ Vegan Leather ที่ให้พื้นผิวสัมผัสคล้ายหนังโดยที่ด้านบนจะมีการติดตั้ง Cloud Window ที่เป็นแผ่นกระจกช่วยเสริมความสวยหรูให้กับตัวเครื่องมีทั้งหมด3สีคือสีส้มสีน้ำเงินและสีดำครับให้แบตเตอรี่มีที่ 4,500 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จเร็ว55วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟน Vivo X70 Pro Plus มีรุ่นและราคาต่ำนี้ครับรุ่นแรม 8GB ROM 256GB ราคาอยู่ที่ 5,500 หยวนหรือประมาณ 27,900 บาทและรุ่นแรม 12GB ROM 512GB ราคาอยู่ที่ 7,000 หยวนหรือประมาณ 35,500 บาทครับและจะเริ่มจำหน่ายที่ประเทศจีนช่วงปลายเดือนกันยายน2021นี้เป็นต้นไปครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ